ค่ะข้อที่16นะคะบอกว่ากระบวนการควบคุม pH ของเหลวในร่างกายมนุษย์จะอาศัยสมดุลของตัวกรดคาร์บอนิกนะคะกลายไปเป็น CHCO3 2ลบบวกไฮโดรเจนมีค่า kA เท่านี้โดยอันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเลือดส่วนของเหลวภายในเซลล์จะอาศัยสมดุลของ H2PO4 ลบกลายไปเป็น H2PO4 2ลบบวกไฮโดรเจนนะคะโดยมีค่า kA เท่านี้เสร็จแล้วเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะใช้ในการควบคุมค่า pH นะเขาบอกว่าถ้าปกติ pH ของเลือดเท่ากับ 7.4 ข้อใดผิดข้อ1เนี่ยเพราะว่าปกติของเหลวในเซลล์จะมีค่าH2PO4 ลบเนี่ยใกล้เคียงกับความเข้มข้นของ H2PO4 2ลบข้อ2เนี่ยเพราะว่าปกติเลือดจะมีความเข้มข้นของไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะก็คือ HCO3 ลบเนี่ยมากกว่ากรดคาร์บอนิกก็คือ H2CO3 ประมาณ20เท่าข้อ3ขณะร่างกายใช้พลังงานสูงอัตราส่วนนี้จะมีค่าน้อยลงแล้วก็ข้อ4ขณะออกกำลังกายอัตราส่วนนี้จะมีค่าน้อยลงโอเคคราวนี้จากข้อนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเราก็จะรู้ว่าอ๋อในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะเราใช้การควบคุมสมดุลควบคุม pH ของเหลวเนี่ย2แบบก็คืออันนี้เป็นแบบที่1อันนี้เป็นแบบที่2โอเคป่ะเขาบอกว่าซึ่งปกติเนี่ยมันมี pH ของเลือดเท่ากับ 7.4 อ่ะถ้า pH เท่ากับ 7.4 แสดงว่าลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเจนเนี่ยเท่ากับ 7.4 ถูกป่ะคะเพราะว่า P ก็คือลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเจนก็จะเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ8โมลาร์แล้วคราวนี้พี่อยากจะให้น้องรู้จากสูตรบัฟเฟอร์ก่อนสูตรบัฟเฟอร์นะคะก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนเนี่ยมันจะเท่ากับ Ka ความเข้มข้นของคู่กรดส่วนด้วยความเข้มข้นของคู่เบสโอเคป่ะดังนั้นจากสมการที่1ของเราถ้าเราคิดจากสมการที่1นะคะถ้าเราคิด H บวกเนี่ยก็จะเท่ากับ Ka คู่กรดคืออะไรคู่กรดก็คือ H2CO3 สมมติว่าคู่กรดนะคะจะมีไฮโดรเจนมากกว่าคู่เบส1ตัวดังนั้นคู่เบสก็คือ HCO3 2ลบโอเคนะเสร็จปุ๊บทำไงต่อก็มาดูอันที่2บ้างอันที่2จะมีสูตรเป็นยังไงคะถ้าเขียนอันที่2จากสมการที่2ก็จะได้ว่า H บวกเนี่ยมันจะเท่ากับ Ka คูณกับความเข้มข้นของคู่กรดก็คือ H2PO4 ลบกับ HPO4 2ลบโอเคนะคะเสร็จปุ๊บจากข้อนี้พอเราได้ความสัมพันธ์อันนี้แล้วเราก็เก็บเอาไว้ก่อนเรามาดูเขาบอกว่าในภาวะปกติของเหลวในเซลล์จะมีความเข้มข้นของ H2PO4 ลบเนี่ยใกล้เคียงกับความเข้มข้นของ HPO4 2ลบอ่ะคราวนี้พี่ก็อยากให้น้องๆนะคะมาดูพอเขาพูดอย่างนี้แล้วเราต้องเมนไปที่อันไหนไปที่1หรือ2ไปที่สมดุล1หรือสมดุลที่2เราก็ต้องดูสมดุลที่2ใช่ป่ะคะเพราะว่าเขาพูดถึงตัวฟอสเฟตเนาะดังนั้นเรามาดูสูตรที่เราคิดเอาไว้เมื่อกี้นี้ก็คือสูตรบัฟเฟอร์สูตรบัฟเฟอร์เท่ากับอะไรนะคะอีกรอบสูตรบัฟเฟอร์จะเท่ากับความเข้มข้นของ H+ กับเท่ากับ Ka คูณคู่ความเข้มข้นของคู่กรดส่วนความเข้มข้นของคู่เบสดังนั้นถ้าเราดูอันที่2นะคะก็คืออันนี้ Ka คูณความเข้มข้นของคู่กรดส่วนคู่เบสนะเสร็จปั๊บจากอันนี้เราสามารถที่จะเขียนได้ว่า H บวกคือเท่าไหร่4คูณ10กำลังลบ8ใช่ปะคะในร่างกาย
จากโจทย์เราก็หามาแล้วว่า h บวกคือ4คูณ10กำลังลบ8 ka ของอันที่2คือKa คือ 6.2 คูณ 10 กำลังลบ 8 ดังนั้นเราก็หาความเข้มข้นของอันนี้เสร็จปั๊บเราก็ทำการแก้สมการนะคะอ่ะอันนี้คือมาจากข้างบนนะทันใช่ปะมาจากอันนี้มาจากสูตรเลยก็คือ h บวกก็คือมาจากที่เขาบอกว่า pH ของเลือดเนี่ยเท่ากับ 7.4 แล้วก็หาความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนออกมาได้เสร็จปุ๊บเขาบอกว่า Ka เท่าไหร่แล้วก็ดูจากสูตรจากโจทย์นะคะอันนี้ก็คือลอกมาจากสูตรเลยอ่ะเสร็จปุ๊บพอทำการตัดทอนเลขให้ได้ดีๆเราจะได้ว่า2อันเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ2ส่วนด้วย 3.1 ซึ่งมันใกล้เคียงกันจริงป่ะดังนั้นข้อ1ที่บอกว่าในภาวะปกติของเหลวในเซลล์จะมีค่าอันนี้ใกล้เคียงอันนี้เนี่ยจริงไหมก็คือเป็น2กับ3 3.1 อันนี้มันก็ใกล้เคียงเนาะข้อ1ก็ถูกไปข้อ2บอกว่าในภาวะปกติเลือดจะมีตัว H2CO3 ลบเนี่ยมากกว่า H2CO3 ประมาณ20เท่าคราวนี้เราก็มาดูใช้สูตรเดิมของเราแต่อันนี้เราใช้กับข้อ1แล้วอ่ะถ้าเราใช้กับข้อ1ทำไงคะก็คิดเหมือนเดิม H บวกคืออะไรเมื่อกี้นี้เขาบอกว่า pH ของเลือดเนี่ยเท่ากับ 7.4 ใช่ไหมพอเราคิดเป็นค่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็คือจะได้4คูณ10กำลังลบ8 Ka ของสมการบนก็คือ8คูณ10กำลังลบ7นะคะก็เอามาใส่ก็จะได้เป็น H2CO3 ส่วนด้วย HCO3 ลบอ่ะจากโจทย์ข้อ2เขาบอกว่าจะมีตัวนี้เนี่ยมากกว่าตัวนี้ประมาณ20เท่าแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นก่อนซึ่งมันจะเท่ากับ20พอดีนะคะแปลว่าข้อที่2ถูกต้องแล้วอ่ะมาที่ข้อ3บอกว่าขณะที่ร่างกายใช้พลังงานสูงขณะที่ร่างกายใช้พลังงานสูงเนี่ยเลือดจะเป็นกรดมากขึ้นดังนั้นถ้าเลือดเป็นกรดมากขึ้นแปลว่าตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นใช่ปะคะตัวไฮโดรเจนเนี่ยมันจะสูงขึ้นเพราะมันกรดเพิ่มขึ้นดังนั้น H2CO3 ส่วน H2CO3 ลบเนี่ยมันก็จะต้องก้อนนี้ก็ต้องแปรผันตามก็คือเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นพอเขาบอกว่าอันนี้จะมีค่าน้อยลงมันก็เลยผิดเพราะว่ามันจะต้องมีค่าเพิ่มขึ้นเหมือนกับที่ไฮโดรเจนไอออนเพิ่มขึ้นข้อนี้ก็เลยผิดตรงที่บอกว่ามันน้อยลงนะคะตรงนี้ผิดตรงนี้ส่วนข้อที่4บอกว่าเวลาที่เราออกกำลังกายก็คือใช้พลังงานมากใช่ไหมเลือดก็จะเป็นกรดเพิ่มขึ้นเราก็จะได้ว่าค่าไฮโดรเจนไอออนตรงเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนไอออนเพิ่มขึ้นค่านี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะก้อนนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยแต่สังเกตให้ดีเขาบอกว่าก้อนนี้จะมีค่าน้อยลงก็น้อยลงถูกไหมก็ถูกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือเขาสลับตำแหน่งกันเห็นปะเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เพิ่มขึ้นถ้าเขากลับเศษส่วนกันปุ๊บมันก็มีค่าน้อยลงดังนั้นในข้อที่16นะคะข้อที่ผิดก็คือข้อที่3ใช่ไหมเขาถามหาข้อใดผิด
คราวนี้มาดูใหม่เนาะว่าคราวนี้ทำไงเขาก็บอกข้อ16เนี่ยเขาก็พูดรวมๆว่าในร่างกายคนเราจะมีกระบวนการควบคุม pH 2แบบแบบแรกคือใช้กรดที่มาจากคาร์บอนอีกอันนึงจะใช้กรดที่มี P อยู่ใช่ปะคะแล้วก็ให้ค่า Ka มาด้วยเสร็จปุ๊บเขาบอกว่า pH ในเลือดของเลือดปกติเนี่ยคือ 7.4 ก็ถามว่าข้อใดผิดจากข้อนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยก็อยากให้เรามาจับจุดที่คำว่า pH เท่ากับ 7.4 ก่อนว่าถ้า pH ของเลือดเท่ากับ 7.4 นะแสดงว่าเราจะมีไฮโดรเจนความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนเนี่ยเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ8โมลาร์เสร็จปุ๊บพี่ก็อยากให้น้องๆรู้จักสูตรบัฟเฟอร์ซึ่งสูตรบัฟเฟอร์ก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนจะเท่ากับ Ka ความเข้มข้นของคู่กรดส่วนคู่เบสเสร็จปุ๊บพอจากสูตรนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยเอาไปแทนใน2ความสัมพันธ์ที่เรามีตอนแรกคือความสัมพันธ์นี้เราก็แทนสูตรนี้เข้าไปพอแทนสูตรนี้เข้าไปในสองความสัมพันธ์นี้เราจะได้เป็นสองอันนี้ออกมาเป็นสองอันนี้ได้ไงก็ไฮโดรเจนไอออนเท่ากับ Ka คู่กรดส่วนคู่เบสคู่กรดจะมีไฮโดรเจนมากกว่าคู่เบส1ตัวในสมการที่2นะคะก็จะได้ Ka เท่ากับคู่กรดส่วนคู่เบสหันว่าไฮโดรเจนมากกว่าอีก1ตัวคราวนี้เนี่ยพอเราได้2สมการนี้ออกมาก็คือมาจากสูตรบัฟเฟอร์นี้ใช่มั้ยคะเราก็มาดูข้อแรกเขาบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันในภาวะปกตินะเราก็ดูในภาวะปกติก็คราวนี้เราจะใช้สูตรไหนเราก็ต้องใช้สูตรล่างใช่ไหมคะเพราะว่าเขาพูดถึงตัวที่มีฟอสเฟตอยู่ใช้สูตรล่างเราก็เทียบเลย H บวกจะเท่ากับ 4.8 ที่มาจากการคำนวณ pH ของเลือดKa มาจากที่โจทย์กำหนดให้ว่า Ka มันคือ 6.2 คูณ 10 กำลังลบ 8 ส่วนสัดส่วนตรงนี้มาจากสูตรเลยเสร็จปุ๊บเราก็คำนวณได้ว่าสัดส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือ2ตอน 3.1 ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันแปลว่าข้อที่1ถูกต้องพอข้อที่2พูดถึงสมดุลที่มีคาร์บอเนตเขาบอกว่าในภาวะปกติเนี่ยเลือดจะมีอันนี้มากกว่าอันนี้ประมาณ20เท่าเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรที่1เนาะก็คือตัวที่มีคาร์บอเนตเขาบอกว่าในภาวะปกติแล้วก็เอาอันนี้มาภาวะปกติก็คือ pH ของเลือดเป็น 7.4 ทำให้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนคือ4คูณ10กำลังลบ8เราก็จะได้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนคือ4คูณ10กำลังลบ8 Ka มาจากอันแรกคือ8คูณ10กำลังลบ7เอา8คูณ10กำลังลบ7มาหา Ka สัดส่วนนี้ลอกมาซึ่งจากโจทย์ข้อนี้บอกว่าจะมีตัวนี้มากกว่าตัวนี้ประมาณ20เท่าเราก็เอาตัวนี้ขึ้นก่อนส่วนตัวนี้เท่ากับ20คิดเลขนะคะ2ตัวนี้เท่ากับ20พอดีซึ่งมันก็คือคำตอบข้อนี้ก็ถูกไปข้อ3บอกว่าในภาวะที่ร่างกายใช้พลังงานสูงจะมีสัดส่วนอันนี้เนี่ยมีค่าน้อยลงภาวะที่ร่างกายใช้พลังงานสูงก็คือภาวะที่เลือดจะเป็นกรดมากขึ้นนั่นเองแปลว่าถ้าเลือดเป็นกรดมากขึ้นตัวนี้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยใช่ปะคะเพราะเป็นกรดมากขึ้นทำให้สัดส่วนนี้มากขึ้นตามไปด้วยแต่โจทย์ข้อนี้ข้อที่3บอกว่าสัดส่วนนี้จะน้อยลงความจริงมันต้องมากขึ้นมันก็เลยผิดนะมาที่ข้อ4บอกว่าขณะออกกำลังกายเนี่ยตัวเนี้ยจะมีค่าน้อยลงขณะออกกำลังกายเลือดเป็นกรดเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะถ้าเลือดเป็นกรดเพิ่มขึ้นแปลว่าอัตราส่วนนี้จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยถ้าอัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นแปลว่าก้อนนี้เพิ่มขึ้นซึ่งก้อนนี้กับก้อนนี้มันไม่เหมือนกันสังเกตให้ดีๆเพราะว่าอันนี้ HPOC 2ลบอยู่ข้างล่างอันนี้ HPOC 2ลบอยู่ข้างบนแปลว่ามันเป็นส่วนกลับของกันดังนั้นถ้าตัวนี้มากขึ้นส่วนกลับของมันก็ต้องน้อยลงทำให้ข้อ4ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อที่3ทำให้ข้อที่16ตอบข้อ3เป็นคำตอบนะคะ